สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทานห่อหมกปลาดุกยอดมะขามอ่อนนะครับผมเดี๋ยวจะพูดผิดอีกแล้วนะครับผมนะหนึ่งสดใหม่ๆนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมห่อไม่สวยนะครับผมนะแต่ได้กินแน่นอนครับห่อหมกปลาดุกยอดมะขามอ่อนครับผมไม่ได้ทำให้ดูเนาะนะครับรสชาติก็น้ำพริกก็ตามใจชอบเลยนะครับผมนะอาจจะหอมไม่สวยนะครับแต่อร่อยแน่นอนครับรับประกันคุณภาพผมมาครับทุกท่านครับผมทานด้วยกันครับห่อหมกปลาดุกยอดมะขามอ่อนครับผมอร่อยแน่นอนครับแซ่บๆนะครับผมถ้าใดสนใจอยากลองนำทานครับเชิญครับผมเนาะเราก็ปรุงรสชาติตามที่เราอยากทานนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมมาทานด้วยกันครับอร่อยอร่อยเลยครับผมนะเชิญชวนทุกท่านครับมาทานด้วยกันครับผมมาถ่ายเพื่อนๆชมก่อนฝนตกนะครับผมหน้าฝนแต่ร้อนมากนะอากาศมาครับทุกท่านครับผมทานกันครับอร่อยอร่อยครับท่านใดสนใจเชิญครับผมการปรุงรสของตัวเครื่องปรุงก็จะมีพริกนะครับผมนะพริกกระเทียมโขลกเข้าด้วยกันนะครับใส่เกลือเล็กน้อยครับผมแล้วก็มาปรุงกับปลาดุกเนาะเพื่อใส่ไข่ลงไปนะครับผมนะเพิ่มน้ำปลานิดนึงนะครับเสิร์ฟเพิ่มผงชูรสแล้วก็พริกไทยป่นครับผมแล้วก็ใส่ยอดมะขามอ่อนครับแล้วก็ห่อหนึ่งครับผมนี่เราหนึ่งแบบง่ายๆเนาะห่อไม่สวยแต่รับประกันความคุณภาพของความอร่อยครับผมนะมาครับประทานกันครับอร่อยอร่อยเลยครับผมกับข้าวแบบบ้านๆเนาะรสชาติก็ปรุงตามใจชอบนะครับผมนะประทานกันครับอร่อยแน่นอนครับเชิญชวนครับทุกท่านครับอยากให้ทุกท่านได้มาชิมกันด้วยกันครับผมนะอร่อยอร่อยครับห่อหมกปลาดุกยอดมะขามอ่อนครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจะได้ผลิตคลิปดีๆเพื่อนชมครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ